ช่วงเย็นวันนี้มีใครได้ยินเสียงปริศนากันบ้างหรือเปล่าคะบางก็บอกว่าเสียงมันดังเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยบางก็บอกว่าดังกว่านั้นคล้ายกับระเบิดด้วยทำเอาตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยนะคะสุดท้ายได้คำตอบแล้วค่ะมันคือดาวตกขนาดใหญ่นะคะที่พุ่งมาผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงและไอ้ดาวตกที่ว่านี้มาได้อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะขอบคุณค่ะคุณเมย์ค่ะได้เรียกว่าชาวปทุมธานีตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยแท้ที่จริงแล้วไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันนะคะพูดถึงชาวปทุมธานีเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็หวาดผวากันเพราะว่าเสียงเนี่ยมันดังมากเหมือนกับระเบิดแต่เป็นระเบิดจากท้องฟ้าล่าสุดสมาคมดาราศาสตร์นั้นก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าเป็นดาวตกธรรมดาเนี่ยแหละแต่มันเป็นดาวตกขนาดใหญ่ที่ตกลงมานะคะเสียดสีกับบรรยากาศของโลกค่ะโดยกรณีที่เพจ Facebook ชื่อปทุมธานีที่นี่มีเรื่องได้โพสต์ข้อความบอกว่ามีแฟนเพจถามมาบอกว่าคือเขาถามมาแบบเรียลไทม์เลยนะคะตอนที่เกิดเหตุเลยบอกว่าเอ้ย30นาทีที่ผ่านมาไอ้เสียงตูมสนั่นนั่นน่ะได้ยินชัดเลยโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอคลองหลวงอำเภอสามโคกล่าสุดยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเกิดจากสิ่งใดนะคะจนกระทั่งมีผู้ใช้ Facebook หลายท่านเข้าไปแสดงความคิดเห็นทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอคลองหลวงค่ะคนหนึ่งก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะคะบอกว่าตอนประมาณ 6:00 นเมื่อวานเนี่ยขับรถอยู่แถวตลาดไทยจู่ๆได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงระเบิด1ครั้งก็เลยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นมีขม่าวบางอย่างลอยอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรชาวบ้านอีกคนก็บอกว่าช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยเธอกำลังเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านนี่แหละได้ยินเสียงดังสนั่นเหมือนกันดังจนกระทั่งกระจกบ้านเนี่ยสั่นไหวเลยทีเดียวฟังจากชาวบ้านกันหน่อยค่ะประมาณ 6:00 นค่ะมีเสียงดังเหมือนเสียงระเบิดอะค่ะแล้วก็แบบกระจกบ้านอะไรเงี้ยสั่นดังขึ้นนานไหมครับแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวแล้วหายไปเลยใช่ค่ะเขาก็ได้ยินกันหลายหลังอยู่นะคะเห็นเพื่อนบ้านก็โพสต์ลงใน Facebook อยู่ว่าเสียงอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปยังไม่รู้เลยไม่รู้สาเหตุไม่รู้สาเหตุประมาณ 6:00 นครับมีเสียงเหมือนเครื่องบินนะครับเหมือนฟ้าถล่มนิดหน่อยครับเหมือนตึ้มเหมือนดังแล้วมีสะเทือนนิดๆนะครับตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ส่งของอยู่แถวตลาดไทยนะครับได้ยินชัดเจนเลยครับมีเหมือนหมอกควันหรืออะไรไม่รู้ครับมันเป็นเหมือนนี่เนี่ยเหมือนฝนเทียมที่เขาทำฝนเทียมเหมือนประมาณนี้หรือเปล่าอ๋อเหมือนพวกขม่าวอะไรเงี้ยสายๆครับนิดๆบนไม่ใช่ฝนเทียมนะคะนอกจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีแล้วเนี่ยอีกหลายจังหวัดเนี่ยทั้งกรุงเทพนนทบุรีอยุธยาก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะคะอย่างคุณวิมุตวสะหลายกรรมการฝ่ายวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ก็บอกว่าจากที่เห็นจากภาพถ่ายน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นดาวตกชนิดระเบิดนะคะก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องน่าตกใจหรือกังวลอะไรโดยปกติดาวตกก็จะพุ่งมาเสียดสีกับบรรยากาศกลายเป็นฝุ่นก่อนที่จะตกลงถึงพื้นโลกหรือบางตัวเนี่ยขออภัยบางดวงเนี่ยตกลงมาถึงโลกหรือเป็นอุกกาบาตค่ะแต่บางตัวถ้าเกิดแต่บางดวงเนี่ยถ้าเกิดมีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงเกิดการแตกกลางอากาศเป็นเพราะสะเก็ดดาวดวงนั้นอาจจะมีรอยแตกหรือรูพรุนพอมีแรงดันจากแก๊สร้อนก็จะดันสะเก็ดดาวจากภายในให้แตกออกแล้วแผ่พลังงานออกมาส่งคลื่นกระแทกลงสู่พื้นดินเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกก็เลยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเรียกว่าดาวตกชนิดระเบิดค่ะโดยในอดีตเนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เมื่อปี2556มีดาวระเบิดเกิดขึ้นเหนือทะเลทรายประเทศซูดานแต่ครั้งนั้นเคราะห์ดีไม่ได้มีใครเป็นอะไรหรือก่อนหน้านั้นที่รัสเซียนะคะก็มีดาวตกชนิดระเบิดตกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง17เมตรครั้งนั้นเนี่ยมีคนบาดเจ็บกันเป็นพันเลยค่ะเพราะว่ากระจกแตกเกือบทั้งเมืองซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมีดาวตกชนิดไหนเกิดขึ้นถือเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติซึ่งถ้าหากไม่ใช่ดวงใหญ่ก็ไม่น่ากังวลใจที่เกิดขึ้นตามรูปเนี่ยก็ไม่ใช่ดาวตกระเบิดชนิดใหญ่อย่างที่น่ากังวลด้วยขณะที่ทางดร.สรัญโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่าจากหลักฐานที่รวบรวมได้เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากดาวตกขนาดใหญ่พุ่งผ่านท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงคือเร็วกว่าเสียงอีกนะคะทำให้เกิดเสียงดังสนั่นสามารถได้ยินได้ในหลายพื้นที่แล้วก็เกิดแรงสั่นสะเทือนจนรับรู้ได้บางแห่งเนี่ยได้รับแรงกระแทกจนหน้าต่างสั่นไหวอย่างไรก็ตามถ้ามีข้อมูลภาพหรือคลิปเหตุการณ์ก็จะมีข้อมูลมากพอจะสันนิษฐานได้ชัดเจนกว่านี้ค่ะนั่นก็เป็นความเห็นจากดร.สรัญนะคะ
คะท่านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าพูดถึงในอดีตในบ้านเราอย่างเงี้ย7กันยายนปี58แถวๆกาญจนบุรีกับนนทบุรีก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันครั้งนั้นไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะสำหรับการระเบิดเหนือท้องฟ้าในลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งแต่มีเพียงเหตุการณ์เดียวค่ะเมื่อปี2556ที่ประเทศรัสเซียที่มีรายงานผลกระทบอย่างรุนแรงเลยครั้งนั้นจะเป็นอุกกาบาตยักษ์พุ่งเข้าสู่โลกและระเบิดเหนือท้องฟ้าสร้างความเสียหายให้กับอาคารบ้านเรือนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะตามปกติแล้วจะมีอุกกาบาตขนาดเล็กหลุดเข้ามาในบรรยากาศของโลกเป็นประจำโดยทั่วไปไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ถ้าวัตถุมีขนาดใหญ่มีมวลรวมหนักหลายตันเวลาเข้ามาในบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงก็จะเกิดการระเบิดเหนือพื้นโลกมีแสงสว่างวาบแล้วก็มีเสียงระเบิดตามมาเป็นระลอกในภายหลังค่ะแม้ว่าปัจจุบันจะมีโครงการเฝ้าระวังวัตถุใกล้โลกของ NASA และหลายหน่วยงานคอยติดตามอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็กๆที่อาจจะมีวงโคจรผ่านเข้ามาใกล้โลกได้ทั้งหมดเพราะมันมีความสว่างน้อยและมีจำนวนมากนับล้านวัตถุค่ะสำหรับวัตถุที่สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็มีหลายชนิดนะคะอย่างเช่นดาวเคราะห์น้อยที่มักโคจรมาใกล้โลกเศษซากดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งานและถูกปล่อยทิ้งไว้ในวงโคจรก็อาจจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงกลับเข้ามาในชั้นบรรยากาศก็เป็นไปได้เหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องปกติค่ะสามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ต้องกังวลหรือว่าตื่นตระหนกตกใจกันไปเพราะโอกาสที่จะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้นเป็นไปได้น้อยมากสำหรับประเทศไทยของเรานะคะก็มีโครงการเฝ้าระวังวัตถุจากนอกโลกเช่นเดียวกันดำเนินการโดยสดร.นี่แหละค่ะร่วมมือกับกองทัพอากาศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตรเฝ้าสังเกตการวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่า100เมตรซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างปกติแล้วนักดาราศาสตร์จะตรวจสอบล่วงหน้าและสามารถติดตามวัตถุที่มีขนาดใหญ่ได้เกือบทั้งหมดส่วนวัตถุที่มีขนาดเล็กกว่า100เมตรนั้นตรวจสอบได้ยากมากค่ะและหากวัตถุขนาดเล็กพุ่งชนโลกก็จะเกิดการเสียดสีในชั้นบรรยากาศและอาจเกิดระเบิดเผาไหม้หมดไปบนท้องฟ้าหรืออาจจะยังเหลือเพียงเศษอุกกาบาตขนาดเล็กตกลงมาซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาดาราศาสตร์กันหน่อยนะคะจะมาดูรายละเอียดของสิ่งวัตถุต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วเข้ามาสู่ชั้นบรรยากาศโลกแบ่งได้กี่ประเภทอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะพูดถึงวัตถุท้องฟ้าขณะเคลื่อนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกจะมีด้วยกัน6ประเภทนะคะ1เลยก็คือดาวตกค่ะที่ตามละครเนาะดูละครเวลาเห็นดาวตกต้องขอพรกัน2เนี่ยดาวตกชนิดระเบิด3จะมีลักษณะเป็นลูกไฟค่ะ4ก็คือวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็ก5คือดาวเคราะห์น้อยและ6ก็คืออุกกาบาตถามว่า6ประเภทนี้แตกต่างกันอย่างไรมาไล่เรียงกันเลยค่ะถ้าเป็นดาวตกนะคะเป็นวัตถุจากนอกโลกค่ะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้ามาในชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงมันเสียดสีกับชั้นบรรยากาศพอเกิดการเผาไหม้ก็ปรากฏเป็นแสงสว่างนะคะวาบอยู่บนท้องฟ้าที่เราเห็นกันตกลงมาเยอะๆเนี่ยแหละดาวตกไม่ได้ก่อให้เกิดอันตราย2เลยก็คือดาวตกชนิดระเบิดค่ะถ้าเป็นชนิดระเบิดเนี่ยจะเป็นดาวตกขนาดใหญ่นะคะที่ระเบิดบนท้องฟ้าขณะโคจรผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกความสว่างของเขาค่ะใกล้เคียงกับดวงจันทร์เต็มดวงนี่ก็เป็นประเภทที่2ถัดมาดูประเภทที่3นะคะเป็นลูกไฟลูกไฟจะเป็นดาวตกขนาดใหญ่สว่างใกล้เคียงกับดาวศุกร์ค่ะแต่ถ้าเป็นประเภทที่4นะคะก็คือวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กจะเป็นเศษชิ้นส่วนของวัตถุท้องฟ้าที่ขนาดใหญ่ขนาดของเขาเนี่ยจะไม่เกิน1เมตรนะคะอันนั้นก็จะเป็นวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กถัดมาดูประเภทที่5ค่ะประเภทที่5คือดาวเคราะห์น้อยนะคะจะเป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีขนาดตั้งแต่1เมตรขึ้นไปใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือดาวเคราะห์น้อยแล้วถ้าเป็นอุกกาบาตนะคะอุกกาบาตเนี่ยจะเป็นเศษชิ้นส่วนของดาวเคราะห์น้อยดาวหางหรืออาจจะเป็นวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กนะคะพอผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเกิดการเสียดสีกันปุ๊บกับชั้นบรรยากาศถ้ามันเผาไหม้ไม่หมดและตกลงมาถึงพื้นผิวโลกเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าอุกกาบาตนั่นเองนี่ก็เป็นวัตถุ
ถุท้องฟ้านะคะที่อยู่ทั้งหมด6ประเภทที่เวลาเสียดสีเข้ามาในชั้นบรรยากาศของเราแล้วก็จะมีทั้งหมด6ประเภทรายละเอียดเป็นแบบนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางสดร.ด้วยนะคะที่เรารวบรวมนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่คือทั้งหมดของขมวดปมข่าวในวันนี้ค่ะคุณเมย์ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจกันนั่นแหละช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะ